สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์อับดุลลอฮ์มานะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดอัดดาอีอิลัลฮักวะอิลาซิรอติมุสตะกีมAssalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh ขอความสันติสุขความเมตตาจากอัลลอฮ์พึงประสบแก่ท่านผู้ฟังรายการท่านผู้รับชมรายการของเราทุกท่านนะครับท่านครับเมื่อครั้งที่แล้วนี่ผมก็ได้พูดถึงศอลาตุลญะมาอะห์ละหมาดรวมกันนะครับท่านก็คงทราบไปแล้วนะในประเด็นสุดท้ายที่บอกว่าไอ้ละหมาดรวมกันกี่คนกันแน่ก็ได้รับคำตอบว่า2คนขึ้นไปเป็นละหมาดญะมาอะห์นะครับทีนี้ถ้าท่านละหมาดที่บ้านของท่าน2คนท่านก็ได้ญะมาอะห์แล้วแต่ว่าถ้าท่านมาละหมาดที่มัสยิดมันแน่นอนแหละมันจะได้มากกว่า2คนก็จะได้เพิ่มไปเพิ่มตรงไหนเพิ่มตรงว่าละหมาดญะมาอะห์1แล้วก็ละหมาดมัสยิด2นะครับมัสยิดมีความประเสริฐได้เพิ่มไปอีกมากมายทีนี้เขาบอกว่ามัสยิดในมัสยิดนี่ถ้าเป็นมัสยิดไกลประเสริฐกว่ามัสยิดใกล้โอ้มัสยิดที่อยู่ห่างไกลประเสริฐกว่ามัสยิดใกล้ๆท่านเข้าใจได้ยังไงครับก็หมายความว่าถ้ามัสยิดเนี่ยมันใกล้บ้านเรานะประเสริฐน้อยกว่ามัสยิดที่อยู่ไกลบ้านเราแน่นี่นบีบอกว่าอย่างนั้นนี่เป็นหะดีษจากที่นบีบอกเลยนะครับบันทึกในซอฮีมุสลิมนะครับตกลงว่าพอเราไปมัสยิดไกลๆหน่อยเนี่ยนะมันจะได้เดินทางไกลหน่อยอ่ะพอเดินทางไกลบุญมันก็เยอะขึ้นเพราะว่าตามรายงานแรกที่นำเสนอมาแล้วเนี่ยอัลลอฮ์จะให้ทุกก้าวที่เราไปมัสยิดนะมายิ่งไกลเท่าไหร่บุญยิ่งเยอะนะครับแต่ทีนี้เราก็ไปนึกว่าเอาความสะดวกไว้ก่อนยิ่งใกล้ก็โอเคมันก็จะได้สะดวกอะไรทำนองนี้แต่ให้รู้ว่ามัสยิดที่บาอีดเนี่ยอัฟดอนมินัลกอรีบนะครับมัสยิดที่บาอีดมัสยิดที่ไกลประเสริฐกว่ามัสยิดที่ใกล้บ้านนะครับอันเนื่องจากว่าเราจะได้เดินทางเยอะกว่าแล้วความประเสริฐก็มากกว่านั่นเป็นอย่างนั้นอันนี้เป็นคำสอนจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่นบีบอกว่าอินนาอะซอมันนาสอัจรอนฟิศศอลาอับอาดูฮุมอิไลฮามัมชันมัมชานบีบอกอย่างนั้นนะว่าคนที่จะได้รับการตอบแทนที่ยิ่งใหญ่ในการละหมาดนะคือเขาไปละหมาดร่วมญะมาอะห์ที่มัสยิดไกลๆนะมัสยิดไกลๆสรุปได้อย่างนั้นเนี่ยนะครับเอาล่ะประเด็นต่อมาผู้หญิงล่ะครับนะผู้หญิงนี่เขาไปละหมาดญะมาอะห์ที่มัสยิดได้ไหมตรงนี้เราได้รับคำตอบว่าผู้หญิงนะก็ส่งเสริมนะแต่ว่าการส่งเสริมเนี่ยเป็นการส่งเสริมที่เป็นการส่งเสริมให้ไปได้ถ้าในกรณีที่เขาไม่กลัวว่าจะเกิดฟิตนะห์เขาไม่ได้กลัวเกิดฟิตนะห์ในการไปมัสยิดถ้าเขากลัวว่าจะมีฟิตนะห์เดี๋ยวคนโน้นคนนี้จะอะไรงี้ก็ไม่ต้องไปถ้าไม่เขาไม่กลัวว่าจะเกิดฟิตนะห์แล้วก็ให้ไปส่งเสริมไม่ไปละหมาดญะมาอะห์ที่มัสยิดนะมันเป็นอย่างนั้นนะ
พราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านได้กล่าวว่าลาตัมนาอูอิมาอัลลอฮ์มาซายิดัลลอฮ์หะดีษนี้บันทึกในมุสนัดของอิหม่ามอะห์มัดและในซุนันอบูดาวูดเป็นหะดีษซอฮีหนะครับลาตัมนาอูอิมาอัลลอฮ์มาซายิดัลลอฮ์แปลว่าพวกท่านอย่าได้ห้ามบ่าวหญิงของอัลลอฮ์ในการที่พวกเธอจะไปมัสยิดของอัลลอฮ์นะหมายความว่าถ้าผู้หญิงเขาต้องการจะไปละหมาดที่มัสยิดไม่ให้สามีห้ามนะให้เขาไปนะห้ามไม่ได้ส่งเสริมให้เขาไปแต่เขาจะไปมัสยิดอ้าวเอาไปโอเคละหมาดที่มัสยิดนะครับอย่างที่บอกไปแล้วว่าถ้าเขาคิดว่าไปก็ไม่ได้มีเรื่องฟิตนะอันใดไม่ได้มีเรื่องร้ายแรงอะไรไม่มีเรื่องว่าคนจะมองไปในทางที่ไม่ดีอะไรทํานองนั้นนะครับเพราะเขาแต่งตัวเรียบร้อยอะไรเรียบร้อยดีนะครับนี่เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเขาเกรงว่าฟิตนะจะเกิดถ้าเขาไปมัสยิดฟิตนะจะเกิดถ้าอย่างนั้นก็ให้ผู้หญิงละหมาดในบ้านของเขาให้ละหมาดในบ้านนะทำไมกลัวฟิตนะไปสุเราถ้ากลัวฟิตนะก็ละหมาดที่บ้านสรุปได้อย่างนั้นนะครับอ้าวนั่นคือคำสอนจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะทีนี้ต่อมานี่เงื่อนไขของการเป็นอิหม่ามอิหม่ามนี่เป็นภาษาพูดนะเราพูดกันว่าอิหม่ามนะอิหม่ามนี่เงื่อนไขของการเป็นอิหม่ามนี่เขาจะลากยาวมาบอกถึงหลายอิหม่ามด้วยกันอิหม่ามที่เป็นผู้ชายอิหม่ามที่เป็นผู้หญิงอิหม่ามที่เป็นเด็กอิหม่ามที่เป็นคนตาบอดอะไรทํานองนี้นะครับอิหม่ามนั่งละหมาดอย่างนี้เป็นต้นเดี๋ยวเราก็จะได้รู้รายละเอียดไปว่าถ้าอิหม่ามเขานั่งละหมาดเราต้องนั่งละหมาดตามอิหม่ามหรือเปล่าหรือต้องอิหม่ามนั่งเรายืนได้ไหมอะไรทำนองนี้นะครับเราจะได้ทราบรายละเอียดเพื่อที่เราจะต้องไปเจอในการที่จะปฏิบัตินะครับเขาบอกว่าเงื่อนไขของการเป็นอิหม่ามนะมันมีดังนี้นะครับอิหม่ามจะต้องเป็นชายนะอันนี้เป็นประการแรกเลยต้องเป็นผู้ชายดะกะรอนอัดดะลันฟากีฮันนี่นะ1ต้องเป็นผู้ชาย2เป็นคนที่ยุติธรรม3เป็นคนที่มีความรู้มีความรู้มีความเข้าใจในเรื่องของศาสนาเอาเนี่ย3ก่อนนะ1ต้องเป็นผู้ชายนะ2ต้องเป็นคนที่มีความยุติธรรมเป็นคนดี3เป็นคนรู้นะครับทีนี้เขาก็อธิบายต่อว่าดังนั้นอิหม่ามที่เป็นอิหม่ามที่เป็นผู้หญิงจะไปนำละหมาดผู้ชายไม่ซ้อนะไม่ซ้อละหมาดนี่ถือว่าไม่ซ้อละหมาดเลยละหมาดใช้ไม่ได้เลยหมายความว่าถ้าอิหม่ามเป็นผู้หญิงแล้วผู้ชายไปละหมาดตามอิหม่ามที่เป็นผู้หญิงอันนี้ใช้ไม่ได้นะใช้ไม่ได้เรื่องนี้นะมันเคยเกิดขึ้นท่านเคยดูเขาเรียกอะไรดูจากบางคนเขาไปบอกว่าไปพบใน Facebook นะครับที่มัสยิดในยุโรปนะท่านเคยได้ยินไหมเขาเอาผู้หญิงเป็นอิหม่ามเขาบอกทำไมผู้หญิงจะเป็นอิหม่ามไม่ได้ในเมื่อผู้หญิงเป็นคนดีเป็นคนมีความรู้มีความเข้าใจเรื่องศาสนาอย่างดีทำไมจะเป็นอิหม่ามไม่ได้เนี่ยผมก็ไป
ไปได้รับข่าวอย่างนั้นว่าคนเขาไปชมมาไปรู้ไปเจอมาใน Facebook ที่เขาส่งกันมาได้กันมาเนี่ยนะครับแล้วก็แชร์กันต่อนู่นนี่นั่นอะไรนี่นะเขาบอกว่าในยุโรปนี่เขามีอยู่มัสยิดหนึ่งเขาเอาผู้หญิงเป็นอิหม่ามแล้วก็เป็นละหมาดใหญ่ด้วยนะครับเป็นละหมาดวันศุกร์นะเอาผู้หญิงเป็นอิหม่ามไอ้ละหมาดเวลาก็รองลงมาแต่นี่เป็นละหมาดวันศุกร์เลยเอาผู้หญิงเป็นอิหม่ามถามว่าตรงนี้เป็นยังไงครับเราจะตอบเขาว่ายังไงตรงนี้เราตอบได้เต็มคำเลยว่าไม่ได้ครับต้องบอกว่าไม่ได้ที่ว่าเอาผู้หญิงเป็นอิหม่ามเนี่ยต้องเอาลงนะครับนะจะด้วยเหตุผลอันใดก็แล้วแต่ไม่สามารถจะอ้างเหตุผลใดๆได้นะต้องให้ผู้ชายเป็นอิหม่ามครับถ้าในกรณีที่มีผู้ชายถ้าผู้หญิงจะเป็นอิหม่ามเดี๋ยวผมก็จะพูดต่อมาถ้าผู้หญิงเป็นอิหม่ามก็ต้องเป็นอิหม่ามในหมู่พวกผู้หญิงกันเองเป็นได้แต่ว่าเป็นอิหม่ามผู้หญิงพวกผู้หญิงกันเองถ้ามีผู้ชายไปละหมาดด้วยนี่ในนี้ก็บอกว่าไม่ซอละหมาดนะไม่ซอครับละหมาดชายไม่ได้นะเอ้าก็เป็นอันว่าไม่ได้ตำหนินะที่รับข่าวมาเนี่ยแต่บอกว่าถ้าบอกได้เนี่ยต้องบอกว่าต้องไปแก้ไขเสียอย่าให้ผู้หญิงเป็นอิหม่ามละหมาดวันศุกร์เลยครับมันไม่ได้หรอกครับเพราะว่ามันผิดกฎที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและบรรดาซอฮาบะห์เขาได้วางกฎตรงนี้ไว้ในเรื่องของการเป็นอิหม่ามนบีได้วางกฎไว้นะครับเราก็ทราบไปแล้วทีนี้เราไปดูคนที่ดีที่สุดที่จะเป็นอิหม่ามคนที่ดีที่สุดที่จะเป็นอิหม่ามเนี่ยมันมีใครบ้างเขาบอกว่าคนที่ดีที่สุดที่จะเป็นอิหม่ามนำละหมาดญะมาอะห์เป็นอิหม่ามนำละหมาดญะมาอะห์นั้นหนึ่งคนคนนั้นต้องอ่านกุรอานดีนะผมใช้คำว่าอ่านกุรอานดีแหละไม่ได้อ่านกุรอานเก่งบางคนว่าต้องท่องจำหมดทั้งเล่มอะไรไม่ใช่ครับไม่ใช่เพราะคนจะท่องจำอัลกุรอานได้ทั้งเล่มมันจะมีสักกี่คนนั่นล่ะนะครับเดี๋ยวก็ลักษณะการเป็นอิหม่ามเป็นไม่ได้เลยเพราะว่าไปตั้งว่าต้องเป็นต้องท่องกุรอานได้ทั้งเล่มไม่ใช่ครับอ่านกุรอานดีนี่ประการที่หนึ่งอ่านดีนี่หมายความว่าอ่านดีอ่านถูกนะอ่านถูกตามหลักตะจีวีดอะไรต่ออะไรทำนองนี้นะครับสองเข้าใจในเรื่องของศาสนาดีก็หมายความว่ามีความรู้ดีในเรื่องของศาสนานะครับและก็สามเป็นคนที่มีตักวาเยอะคนที่มีตักวามีความยำเกรงศรัทธาและยำเกรงมีศรัทธาและยำเกรงต่ออัลลอฮ์มากคนคนนี้นะแล้วก็สี่สูงอายุเยอะด้วยนะเอาสูงอายุนะเป็นสี่เป็นสี่ข้อในการที่จะให้อิหม่ามมานำละหมาดญะมาอะห์นะ1อัลกุรอานอ่านอัลกุรอานดีนะ2เข้าใจเรื่องศาสนาดี3เป็นคนที่ศรัทธาและยำเกรงต่ออัลเลาะห์เป็นคนตักวาต่ออัลเลาะห์ทำความดีไม่เคยไปทำไม่เรื่องไม่ดีไม่เคยเล่นการพนันไม่เคยดื่มเหล้าไม่เคยกินดอกเบี้ยไม่เคยคดโกงใครอะไรต่อมีอะไรเนี่ยเรียกว่ามีตักวามีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์แล้วก็3 4อายุ อายุก็หมายความว่าเราเอาอาวุโสหน่อยนะอาวุโสหน่อย
ทีนี้สมมุติว่ามีคนหนุ่มๆอายุรุ่นราวคราวเดียวกันอายุสัก18ถึง20นี่โอ้ก็กับคนที่มีสูงอายุหน่อยแล้วก็เอาคนสูงอายุหน่อยมาเป็นละหมาดมาละหมาดญะมาอะห์นะนะครับนั่นเป็นอย่างนั้นแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ได้หมายความว่าคนหนุ่มเป็นละหมาดละหมาดญะมาอะห์ไม่ซอนะไม่ใช่นะคนละประเด็นนะละหมาดเป็นอิหม่ามนำละหมาดญะมาอะห์ได้แต่ว่าดีที่สุดนั้นให้เอาอุโสก่อนเอาอุโสก่อนนะนั่นเป็นอย่างนั้นนี่คือคำสอนจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าเราไปอ่านหะดีษเนี่ยนะครับหะดีษนี่มันมีบันทึกในซอฮีหบันทึกในซอฮีหมุสลิมนะในเรื่องนี้นะเรื่องคัดตัวอิหม่ามหาอิหม่ามเนี่ยมันอยู่ในซอฮีหมุสลิมนะครับมีข้อความว่านบีบอกว่าคนที่จะมาเป็นอิหม่ามกลุ่มชนเนี่ยนะต้องเอาคนที่อ่านอัลกุรอานดีนะเป็นประการแรกถ้าอ่านกุรอานดีเท่ากันนะอ่านกุรอานดีเท่ากันสมมติว่าคน2 3คนในมัสยิดนึงอ่ะมีกุรอานดีเท่าๆกันมีกุรอานดีก็เอาคนที่มีรู้ซุนนะมากกว่าอ้าวเอาละถ้ารู้ซุนนะมากกว่ารู้ซุนนะก็รู้เท่ากันถ้ารู้ซุนนะเท่ากันก็เอาคนที่ในสมัยนบีเนี่ยเอาคนที่ฮิจเราะห์ก่อนคนที่ฮิจเราะห์คนที่อพยพร่วมไปกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนั่นคือการเลือกเฟ้นอิหม่ามในสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอาคนที่อะไรฮิจเราะห์ถ้าฮิจเราะห์ก็เท่ากันก็หมายความว่าอพยพไปก็เหมือนกันอะไรทํานองนั้นนบีก็บอกว่าให้เอาอักบารุฮุมซินนันให้เอาคนที่สูงอายุคนที่สูงอายุก่อนนี่คือการเลือกเฟ้นอิหม่ามที่จะมาเป็นอิหม่ามนำละหมาดญะมาอะห์ละหมาดญะมาอะห์นี่มันครอบคลุมครับญะมาอะห์อะไรล่ะญะมาอะห์ละหมาดเวลาญะมาอะห์วันศุกร์ถูกต้องไหมญะมาอะห์วันอีดเนี่ยญะมาอะห์ละหมาดอะไรก็แล้วแต่เป็นละหมาดรวมกันกันแล้วกันนี่ให้เอาคนที่อะไรนะดังที่บอกไปแล้วคนที่อ่านอัลกุรอานดีประการที่หนึ่งรู้ศาสนาดีประการที่สองรู้ซุนนะดีประการที่สามและก็หรือประการที่สี่เอาคนที่อะไรนะสูงอายุหน่อยนะครับมาเป็นอิหม่ามนะแต่ว่าสูงอายุนี่ไม่ได้หมายความว่าสูงจงท่องกุรอานหัวท้ายลงกันไม่ถูกงั้นก็ไม่เอานะหมายความว่าให้ดูความเหมาะสมด้วยนะครับต่อมาเรามาดูอิหม่ามที่เป็นเด็กเด็กเป็นอิหม่ามได้ไหมเด็กในที่นี้นี่ผมอยากจะทราบว่าอยากจะรู้ว่าบรรลุศาสนภาวะแล้วหรือยังนะได้รับคำตอบว่าเด็กในที่นี้หมายถึงยังไม่บรรลุศาสนภาวะนะถ้าบรรลุศาสนภาวะแล้วนี่เขาไม่ถือว่าเป็นเด็กนะก็หมายความว่าถ้าอายุมันต่ำกว่า15ปีเนี่ยใช่นั่นคือเด็กถ้าอายุเลย15ปีไปแล้วศาสนาก็ถือว่าบรรลุศาสนภาวะแล้วนี่เขาไม่ถือว่าเป็นเด็กแล้วต้องเข้าใจอย่างนั้นก่อนพอเข้าใจแล้วเรามาดูว่าเป็นอิหม่ามได้ไหมเป็นอิหม่ามได้ไหมเขาก็บอกว่าอิหม่ามที่เป็นเด็กเนี่ยนะซอแต่ซอตรงนี้เขาบอกว่าซอในละหมาดซุนนะแต่ในละหมาดฟัรดูไม่ได้แน่ในนี้เขาบอกนะละหมาดซุนนะซอแต่ละหมาดฟัรดูไม่ซอไม่ได้ทีนี้เสร็จแล้วละหมาดซุนนะคืออะไรละหมาดนาฟีละ
นาฟิละก็คือละหมาดละหมาดอีดินฟิตรีอีดินอัดฮาละหมาดสุริยคาดจันทคาดละหมาดขอฝนอะไรต่อมีอะไรเนี่ยที่เป็นละหมาดซุนนะฮ์แหละละหมาดตะรอเวียเนี่ยละหมาดวีเตสเนี่ยแต่ละหมาดฟัรดูไม่ได้ในนี้เขาบอกว่าอย่างนั้นแต่ว่ามีแย้งในประเด็นนี้เนี่ยนะมีการขัดแย้งในหมู่นักวิชาการเล็กน้อยนะครับนะตัวอย่างเช่นมัซฮับชาฟิอีก็บอกว่าซอทั้งละหมาดนะละหมาดฟัรดูละหมาดซุนนะห์นั่นแหละนะครับของเขานี่ถือว่าเด็กเป็นอิหม่ามละหมาดฟัรดูก็ซอคอยมัซฮับชาฟิอีเขาแต่ว่าเสียงส่วนใหญ่นี่ก็บอกว่าถ้าละหมาดซุนนะห์แล้วก็ซอละหมาดนาฟิละห์แล้วก็ซอแต่ละหมาดฟัรดูไม่ได้ต้องเอาคนที่บรรลุศาสนภาวะนั่นเป็นอย่างนั้นนะครับเอาละครับผมจะได้นำประเด็นนี้มาคุยอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดครับวะบิลลาฮิตาวฟิกวันฮีดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลลอฮ์มานะผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์